มามีอีกสักนิดเลยตรงนี้มันหายไปคือตรงปลายจะเป็นคนที่เนื้อหน่อยเนื้อตรงปลายค่อนก็ยังพอมีแล้วมันบานไหมคะต้องเก็บเข้าไหมก็สามารถเข้าได้มันก็จะดูเป็นรูปทรงที่สวยขึ้นสูงเข็มก็จะไม่เป็นแผลเป็นไม่บวมไม่เป็นสะเก็ดอะไรอย่างนี้สวยแล้วพี่แปลกใจไงเอาแบบน่ารักน่ารักกับหมอเมื่อกี้บอกเอาโด่งเอาน่ารักแต่หน้าจะเด็กลงนะเวลาเราทำจมูกไปอะแต่ตาจะเชิดนิดนึงแต่ตอนแรกตรงนี้ไม่มีเลยสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะทำอะไรมาครับพี่ตอนนี้ก็คือร้อยใหม่จมูกค่ะเพราะว่าตัวเองไม่มีตรงส่วนนี้ค่ะมันจะแบนไปเลยนะคะแล้วก็จะโผล่มาตรงนี้เป็นก้อนหนึ่งวันนี้ก็ร้อยเข้าไปค่ะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงมากเลยได้ดูกระจกแล้วอุ้ยนี่จมูกเขาไม่ได้ใส่อะไรที่มันเป็นพลาสติกอะไรอย่างนี้เลยค่ะมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันคนเรามีจมูกง่ายอย่างนี้เลยเหรอไม่ถึงแบบ1นาทีมั้งคุณหมอแบบว่าตึ๊ดตึ๊ดก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 ึ๊ดเข้าไปแล้วได้ยินเสียงกึ๊ดกึ๊ดแล้วก็แบบพอส่องกระจกแล้วมันมีจมูกไม่น่าเชื่อคิดมาตั้งแต่เด็กๆว่าอยากมีจมูกเพิ่งจะมามีวันนี้ดูไหมคะมีมิติแล้วค่ะถ่ายรูปไม่ต้องแต่งแอปเยอะแล้วค่ะนี่หอมเลยอ่ะจริงเหรอหน้าหอมหรอหน้าหอมเลยเหรอแต่เมื่อกี้อ่ะตั้งใจมองหน้าฉันขนาดนั้นเลยใช่แสดงว่าไม่เคยสังเกตว่าฉันไม่มีจมูกไม่ได้ตั้งใจมองหน้าพี่มองค่ะ ไม่ได้ถามตรงนั้นค่ะให้หน้าหายบวมก่อนเดี๋ยวมันตกนี่ก็เป็นอะไรเนี่ยเพื่อนดาราด้วยกันที่เคยมีใครที่จะแบบว่าส่งเสริมการจำไว้ค่ะเจ็บไหมไม่เจ็บนะแต่ตอนนี้มันจะชาเพราะฉันแก่ชาเราพักกินคอลลาเจน2อาทิตย์นะครับมันไปสร้างคอลลาเจนรอบๆตัวเส้นใหม่ครับจะทำให้มันยิ่งกินเยอะยิ่งโดดยิ่งโดดนี่ไงเขาชมให้ดิฉันแล้วนี่คือคอลลาเจนของที่นี่นะคะถึงให้หมดค่ะพี่กี้อยากอัปเดตไหมคะว่าทำอะไรมาบ้างวันนี้มีเคล็ดลับอะไรพี่กี้ทำอะไรมาเยอะมากใช่ไหมคะพี่ฟอลโล่ค่ะเป็นร้อยใหม่ยกกระชับอะค่ะถ้าเห็นพี่เมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วจะตกใจว่าหูคนนี้มาจากไหนวะป้าตอนที่ออกไปเป็นพี่สาวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมท่านขอเชิญเสร็จปุ๊บหายใจคล่องเลยหายใจดีมากเลยใช่ไหมคะท่านแปลกหน้าตัวเองอะใช่ไหมคนไม่แปลกหน้าใช่หรอแปลกใช่ไหมมันจะละมุนขึ้นคือต้องมีมาฟอลโล่อีกทีใช่ไหมคะใช่เพราะว่าทุกคนหน้าตาไม่เท่ากันเดี๋ยวคุณหมอเขาก็จะปรับเดี๋ยวพอมาฟอลโล่ขอมาคอมเมนต์ด้วยได้ไหมขอถามด้วยจะมาคอมเมนต์ชื่นชมมาแหมไม่ต้องแบบคอมเมนต์อะไรเลยนะคะเพราะว่าแบบคุณหมอเก่งมากค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะงงเลยนะเนี่ยฝันมาตั้งนานแล้วว่าร้อยใหม่จมูกได้สุดยอดใช่ไหมคะสุดยอดสะเทือนจมูกอ๋อสะเทือนจมูกแต่อันนี้ไม่ได้นานเท่าทำจมูกแบบเดียวไม่ถึง1นาทีเลยกี้เร็วมากอ่ะเหมือนตักข้าวใส่จานเสร็จแล้วอ่ะคุณหมอเร็วมากกินซะตักข้าวให้แล้วอย่างเงี้ยเร็วมากหมอก็ได้เห็นจุดด่างดำบนจมูกชัดมากหมอก็บอกไปกำจัดบ้างนะฉันคนลุกจากเตียงใช่ไหมคนอื่นคงมาทำบ้างแต่ละค่ะน้องกวางน้องกวางจุดๆหัวหัว